สวัสดีค่ะวันนี้ได้หัวปีมาจะมาทำเป็นทอดมันหัวปีแต่เราจะไม่ทอดในน้ำมันค่ะวันนี้เราจะมาอบในเครื่องวาฟเฟิลเป็นยังไงเราไปดูกันนะคะเริ่มต้นจากการทำน้ำจิ้มก่อนเลยใช้น้ำเปล่านะคะน้ำตาลไม่ฟอกสีแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวรวมกันไปพักหนึ่งค่ะให้เขาพอละลายนะคะหลังจากนั้นก็จะมาใส่น้ำปลาน้ำส้มสายชูแล้วก็ตามต่อด้วยซอสพริกสัดส่วนนี้ไม่ต้องกังวล นะคะใส่เท่าที่เรากะเอานะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาชิมถ้าขาดอะไรเราก็เติมได้ค่ะไม่ต้องกังวลทีนี้เราก็จะปล่อยเขาเคี่ยวไปก่อนนะคะเราจะมาทำตัวพริกค่ะพริกก็ใช้เป็นพริกจินดาวันนี้ใช้ตัวเครื่องปั่นบดมือนะคะตัวนี้ดีมากเลยค่ะคือไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้แบตเตอรี่แอดมินเคยทำไปหลายคลิปแล้วนะคะส่วนใหญ่คือตัวนี้เนี่ยมีติดครัวไว้จะรู้สึกว่ามันจะสะดวกมากค่ะเพราะว่าบางทีเราต้องการที่จะผัดหรือทำอะไรบางทีใช้แค่กระเทียม2กีบพริกไม่กี่เม็ดเนี่ยคือถ้าวางเขียงลงไปก็เลอะเทอะใช่ไหมคะแต่ถ้าใช้ตัวนี้คือแค่น้อยก็สามารถทำให้ละเอียดได้เนี่ยค่ะปั่นมากปั่นน้อยก็แล้วแต่เรานะคะถ้าปั่นมากมันก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะล้างก็ทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะถ้าใครสนใจนะคะตัวนี้ราคา69บาทส่งทั่วไทย20ค่ะถ้าเป็นปลายทาง40นะคะทักได้เลยนะคะตัวนี้ทีนี้เราก็นำพริกค่ะลงไปในน้ำจิ้มที่เราเคี่ยวค่ะเคี่ยวไปสักพักนึงระหว่างนี้เราก็จะมาซอยแตงกวาค่ะแล้วก็มาจากการเตรียมบดตัวถั่วลิสงเอาไว้ถ้าใครไม่สะดวกก็ซื้อที่ตลาดได้นะคะเขาจะมีแบบบดแบบเม็ดก็แล้วแต่เราชอบค่ะพอได้ที่แล้วเราก็เตรียม3อย่างนี้ไว้ระหว่างพักให้น้ำจิ้มเย็นเราก็จะมาทำหัวปีกันค่ะหัวปีก็ต้องใช้น้ำนะคะสักประมาณ1กระมังค่ะบีบตัวมะนาวเข้าไปสักลูกหนึ่งแล้วก็นำหัวปีมาตัดหัวตัดท้ายแล้วเอาเปลือกด้านนอกออกแล้วก็ผ่ากลางตัวนี้ทามะนาวก่อนนะคะจะได้แบบว่าลดความดำลงหน่อยค่ะเพราะว่ากว่าเราจะแซะตรงกลางกว่าเราจะเอาลูกกล้วยออกอะไรอย่างเงี้ยก็ทาเขาซะหน่อยแล้วเราก็แซะตรงกลางออกแล้วก็ปิ้นปิ้นให้ตัวลูกกล้วยเขาด้านในออกค่ะเอาออกให้หมดเลยนะคะตัวนี้แล้วเราก็ลงไปแช่น้ำเหมือนเดิมแช่ไปสักพักหนึ่งแล้วก็มาหั่นค่ะซอยก็ซอยเท่าที่ชอบเลยนะคะหยาบหรือละเอียดก็เอาที่ชอบเลยค่ะแล้วเราก็แช่น้ำเอาไว้ระหว่างที่รอเขาแช่น้ำก็จะมาเตรียมส่วนผสมนะคะที่จะทำทอดมันใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลมะพร้าวเกลือนิดนึงแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าสูตรอาหารที่แอดมินทำนี้คือจะไม่ได้ใส่ตัวผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสเลยนะคะอันนี้เราชิมดูได้เลยนะคะก่อนใส่พริกแกงถ้าเกิดขาดอะไรเราก็เติมได้ค่ะพอได้ลงตัวปุ๊บจัดการใส่พริกแกงเผ็ดลงไปเลยค่ะยีให้เขาละเอียดทั่วๆกันนะคะแล้วก็นำหมูค่ะหมูสับแช่เย็นค่ะเย็นจัดค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยไข่2ใบคลุกเคล้ากันให้ทั่วแล้วเราก็จัดการใส่แป้งค่ะแป้งทอดกรอบ UFM ค่ะคลุกให้ทั่วเลยนะคะแล้วเราก็มาบีบตัวหัวปีที่เราแช่ไว้ค่อยๆใส่นะคะตัวนี้ไม่ต้องใส่ทีเดียวหมดเราจะได้กะได้ว่าอยู่ระดับไหนที่เราต้องการแล้วก็มะกรูดซอยค่ะเป็นใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปเลยทีนี้สูตรนี้สามารถนำไปทอดได้เลยนะคะแต่วันนี้เรามาอบในเครื่องวาฟเฟิลอันนี้แผ่นแรกนะคะก็ซ้อมๆก็บางหน่อยนะคะอาจจะไม่เต็มเบ้าเนี่ยค่ะทดสอบสุกเวลาที่แอดมินใช้อยู่ประมาณ 1-2 นาทีนะคะตัวนี้มันเป็นแบบตื้นอะค่ะถ้าวาฟเฟิลทั่วไปน่าจะเป็นแบบลึกก็ต้องกะเวลาเอาน่าจะประมาณสัก2นาทีอะค่ะยังไงก็ลองดูแล้วแต่เนื้อทอดมันที่เราใส่ด้วยนะคะมากน้อยถ้ามากก็อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มนิดนึงค่ะอันนี้ก็เริ่มเต็มเบ้าแล้วนะคะอันนี้แบบทานอร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าคือไม่มีน้ำมันมารบกวนใจนะคะเพราะว่าตอนที่เราจะทาพิมพ์เนี่ยเราจะใช้แค่แบบแปรงสะบัดสะบัดนิดหน่อยเองค่ะไม่ได้ทาลงไปเยอะอะไรมากมายไฟที่ใช้อยู่ประมาณ2นะคะ
เนี่ยแค่นี้เองก็จะเสร็จละอันนี้แผ่นสุดท้ายก็เยอะหน่อยเยอะหน่อยเราก็เผื่อเวลานิดนึงค่ะน่าทานมากเลยนะคะตัวหัวปีทานแล้วรู้สึกดีมากเลยค่ะเวลาทานแบบไม่มีน้ำมันนะคะอันนี้คือพอเราทำเสร็จนะคะก็เราก็จะมาจัดการเตรียมเสิร์ฟนะคะการเตรียมเสิร์ฟก็ไม่มีอะไรค่ะตัดจากพิมพ์หรือใครจะเสิร์ฟเป็นพิมพ์อย่างนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะเห็นไหมคะเนื้อเขาจะแบบว่าเนียนๆนุ่มๆค่ะแล้วก็จะมีกรอบหัวปีนิดนึงทีนี้เราก็มาจัดใส่จานน้ำจิ้มถั่วลิสงแล้วก็แตงกวาแค่นี้เองค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ